มึงกีดใส่กล้องสักทีนึงแบบแดงแรงสักทีนึงไป1 2 go เออมันจะได้ผ่อนคลายสำหรับเราถ้าเกิดว่าแม่คนดีก็ไปเป็นแอร์บ้างเนี่ยไม่ได้ก็ต้องขยันนะต้องใฝ่รู้อ่ะเราไม่ใฝ่รู้หรอกเอาขี้เกียจเออขี้เกียจคนที่ไม่ใฝ่รู้ก็เลยไปทางไหนเราจับทางเองว่าไปทางไหนดีไปเปิดร้านดอกมงดอกไม้เปิดร้านดอกไม้ร้านดอกไม้จริงๆอ่ะเราตอนแรกเรายังหาทางตัวเองไม่เจอเราคิดตัวเองสวยหวานเราคิดตัวเองสวยหวานก็เลยแบบร้านดอกไม้น่าจะเหมาะกับเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอเปิดไปสักพักนึงเราก็รู้สึกว่าเออมันก็ใช่ทางแหละแต่ทางจริงๆของเราอ่ะเราชอบเมาท์มอยจริงคือเราเป็นคนประเภทเนี้ยใช่ไหมเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยดอกไม้มันใช่แต่ยูทูบเบอร์กูต้องมาละมันเริ่มจากยังไงยูทูบเบอร์มันนั่งคิดนั่งอะไรงงไม่เริ่มจากตอนแรกเลยเริ่มจากก๊อฟพิเชียร์ค่ะทำกับก๊อฟก่อนคือตอนแรกอะโฟก็จะเป็นประเภทเมาท์มอยแบบเนี้ยนั่งคุยกับก๊อฟนั่งแบบอีก๊อฟมึงไปจีบคนนี้หรอทำไมมึงไม่บอกกูอะไรอย่างเงี้ยเราเพิ่งจัดการก๊อฟอะเห็นว่าแบบเฮ้ยเวลาอยู่กับก๊อฟสนุกจังเลยอยากให้คนอื่นได้เห็นโฟกับก๊อฟมุมนี้บ้างก็เลยเกิดมาเป็นก๊อฟโกราของ YouTube แล้วเราก็รู้สึกว่าพอเราทำไปสักปีปีกว่ารู้สึกว่าเฮ้ยทำกับก๊อฟก็สนุกแล้วนะเราคิดว่าเราทำเองเราต้องสนุกกว่านี้แน่เลยเงินมันไม่แบ่งใครอย่างน้อยคนเท่าเลยคนเดียวแบบเมื่อกี้พระแฉกูดีนะไม่หรอกพี่เงินมันไม่ต้องแบ่งไม่หรอกอันนั้นจังหวะเงินอ่ะยังไม่เท่าไหร่เราคิดว่าความสนุกของเราเราอยากทำอันเนี้ยเราจะเต็มที่แต่ว่าเวลาเราอยากทำอะไรแบบก๊อฟทำไหมก๊อฟจะมีความเป็นผู้ชายหน่อยแล้วจะแบบกิ๊ดการ์ดแบบเราเยอะก็ไม่ได้เราก็รู้สึกว่าเฮ้ยออกมาทำช่องตัวเองแล้วกรีดให้เต็มที่เลยเพราะว่าหลักๆชอบกรีดก็คือจบคลิปไปคือเจ็บคอทุกคลิปใช่เป็นคนชอบกรีดชอบสนุกชอบวอยวายในความลับกามิคือกรีดทุกเทปมึงกรีดใส่กล้องสักทีนึงแบบแดงแรงสักทีนึงไป1 2 go เออมันจะได้ผ่อนคลายไม่แต่เวลาที่มันคุยอ่ะพอมันถึงจังหวะพีกับมันก็กรีดอย่างนี้จริงๆใช่คุยกับกรีดอย่างนี้เลยตั้งแต่เด็กแล้วนะเราเป็นจังหวะนี้ตลอดแต่แค่คายบอกว่าอีโฟเบาหน่อยเบาหน่อยเราตัวลงมาหน่อยเออเราจำไว้แล้วกันว่าเราชอบสีชมพูอะไรอย่างเงี้ยจำไว้ใช่เลือกใช่เราก็เลยไม่ได้มีโอกาสกีแต่เราชอบกีอันนี้เขาแบบความยูทูบเบอร์เขาจบแล้วโฟเคยขึ้นไปเจอหมดบนเครื่องไหมไม่เคยโฟคิดเวลาถ้าเกิดวันไหนกูเจอกูจะใช้มันเยอะมากจริงที่เหมือนกันที่เหมือนกันว่าอะไรก็ได้ไฟนั้นอย่ามีอีโฟจริงจริงเลยวันหาโฟเยอะมากบอกว่าโฟถ้าเกิดไปแล้วเจอมึงกูจะใช้ให้มันไม่ได้นั่งพักเลยอ่ะอยากจะแกล้งมันอ่ะโอ้อยากจะขอน้ำขอนั่นขอนี่คือจะแกล้งอ่ะใจอ่ะแล้วเคยมีแบบอะไรอย่างงี้แบบผู้โดยสารแบบอุ๊ยมีเยอะเยอะเยอะมากเยอะมากแล้วก็ผู้โดยสารชอบแอบถ่ายรูปใช่ๆตอนเวลาที่แบบสาธิตวิธีการใช้อุปกรณ์ความปลอดภัยทุกคนจะต้องมองมาทางเราใช่แล้วคือแบบตอนนั้นคือต้องปิดโทรศัพท์มือถือแล้วอะไรเงี้ยแต่ผู้โดยสารก็จะชอบแบบงาบ